าดูสิมันจะได้ไหมเอาละล้างลำบากอีกนั่นแหละเพื่อนเอ้ยสวยไหมนี่เอาก่อนนะเดี๋ยวมาทำความสะอาดแล้วก็เอาไปให้ไก่แล้วก็ไปเก็บไข่เนาะเห็นไหมมันเริ่มมีแย่ๆแล้วเนี่ยเพื่อนนี่ฟันสิงโตทั้งนั้นเลยนี่ในสวนใหญ่นี่ทั้งนั้นเลยนี่แต่ว่ามันไม่อวบเนาะไม่อวบก็ไม่เป็นไรรสชาติมันเหมือนกันทั้งนั้นเลยเนาะแย่ๆกุ้ยชมนี่นะคะเพื่อนใหญ่ๆก็มาเลือกทำความสะอาดใบเก๋ๆก็เอาไปให้ไก่รากมันจะทำความสะอาดลำบากหน่อยแต่มันอร่อยนะนี่เห็นไหมก็ทำความสะอาดก่อนเด้อเดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บไอ้นั่นด้วยเก็บต้นหอมเกี่ยวหญ้าให้ไก่ด้วยสวยเนาะวันหลังจะมาขุดไปคั้นส้มผักอีกตอนนี้เดี๋ยวจะกินผักเสี้ยนก่อนผักเสี้ยนคั้นไว้แล้วกินผักเสี้ยนนิดเดียววันนั้นที่ผักเสี้ยนอ่ะนะที่ไปกับเพื่อนยายได้มาวันนั้นตัดต้นหอมก่อนเอาไปใส่แกงป่ะแม่ยายไปเกี่ยวหญ้าหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่เก็บไข่ด้วยเที่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคะ3วัน9ฟองนะคะตอนแรกยายว่าจะใส่2ตัวมันเยอะไปตัวเดียวก็พอเนาะนกกระทานะคะนี่หรือว่าจะเอาเนื้อใส่ด้วยนี่อันนี้เนื้อแฟนยายจะกินพรุ่งนี้ไว้เย็นนี้เย็นนี้เนาะยายกินนกแฟนยายกินเนื้อนี่นะคะเดี๋ยวตำน้ำพริกก่อนข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกนะคะนี่นะคะฟันสิงโตยายเอามาลวกก่อนส่วนอันนี้น้ำพริกได้แล้วยายจะมาผัดใหม่
มาสุกแล้วเอาผักที่ลวกใส่มันมองไม่เห็นนะควันเยอะเพื่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จปรุงรสด้วยข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆข้าวคั่วน้ำปลาร้ารสดียายใส่ไปแล้วนะคะรสดีเออเนี่ยคอยดูนะคะถ้ามันไม่เค็มไม่ข้นก็ใส่นั่นไปน้ำปลาเนาะใส่ต้นหอมลงไปเสร็จกินอร่อยเพื่อนๆชิมละสุดยอดนี่จ้าเพื่อนๆสุดยอดของความอร่อยนะคะแกงอ่อมนกกระทาใส่ผักป่าต้นฟันสิงโตต้นรากใบดอกทุกอย่างกินได้หมดอร่อยเด้อไม่ลองไม่รู้ลองดูแล้วจะติดใจ